มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดเจนแล้วบัตรคนจนได้เพิ่มอีก 1,200 บาทแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.ของวันที่5พฤษภาคม2564เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนโครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะคะโครงการผู้ช่วยเหลือผู้ประกันตนม.33อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา2สัปดาห์รวมวงเงิน 18,500 ล้านบาทค่ะโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564นะคะมาตรการในระยะต่อไปนะคะเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงกรอบวงเงินเบื้องต้น 1.4 แสนล้านบาทโดยใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่1. มาตรการลดค่าภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะคะได้แก่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3ประชาชน 13.65 ล้านคนโดยให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้ที่มีบัตรคนจนเพิ่มเติมเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมนะคะและเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเป้าหมาย 2.4 ล้านคนเพิ่มเติมอีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมเช่นกันค่ะ 2. มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็สังคมได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะคะให้ความสำคัญกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางและก็รายได้สูงได้แก่มาตรการคนละครึ่งระยะที่3ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคนนะคะให้สิทธิ์ใช้จ่ายรัฐจะสมทบให้ได้วันละไม่เกิน150บาทวงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคนค่ะและโครงการยิ่งใช้ยิ่งดีโดยรัฐสนับสนุนนะคะ e-voucher ให้กับประชาชนใช้จ่ายซื้อสินค้าและค่าอาหารเครื่องดื่มไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนต่อวันนะคะประชาชนจะได้รับการสนับสนุน e-voucher จากภาครัฐนะคะในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน2564ใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2564ทางนี้คาดว่าประชาชนจะเข้าร่วมโครงการประมาณ31ล้านคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะครม.ไฟเขียวมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนโควิด-19 จ่ายเพิ่ม 2,000 บาททั้งกลุ่มเราชนะและม.33 เรารักกันให้ใช้สัปดาห์ละ 1,000 บาทสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ